ที่อยู่ในมือผมนี่คือหนังสือ Thailand Outdoor Magazine ฉบับแรกนะครับคือปี2020นะครับเป็นฉบับจริงแล้วครับที่พิมพ์ออกมาพร้อมจะแจกจ่ายให้เพื่อนๆละนะครับเราได้เห็นของจริงกันละครั้งที่แล้วมาเล่าให้ฟังกันว่าที่มามันมายังไงทำไมเราถึงทำหนังสือวันนี้ได้ฉบับจริงมาแล้วพร้อมจะแจกแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในหนังสือนี่เล่มนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงแล้วก็ตอนท้ายก็จะบอกชัดๆครับว่าเราจะทำการแจกหนังสือให้เพื่อนๆยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นปี2021เนี่ยน่าเสียดายที่เรามีการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับจริงแล้วเราทำหนังสือออกมาเนี่ยเราอยากจะมีโอกาสพบเจอพูดคุยกับเพื่อนๆเฮฮากันในวันดีๆที่เรามีหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับก็คงทำไม่ได้เพราะเราจะมารวมกันเยอะๆก็คงไม่ปลอดภัยไม่สะดวกนะครับเราก็จะหาวิธีที่จะแจกจ่ายหนังสือให้กับพวกเพื่อนๆที่อยากได้ให้สะดวกที่สุดแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคโควิดให้มากที่สุดเดี๋ยวตอนท้ายคุยกันตอนนี้มาดูหนังสือก่อนครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างหนังสือ Thailand Outdoor Magazine ฉบับที่1ปี2020นะครับพิมพ์ด้วยกระดาษปอนอย่างดีมากทั้งเล่มนะครับหนา308หน้าโอ้หนามากนะครับเราก็เย็บเล่มอย่างดีนะครับเย็บนะครับไม่ได้ติดกาวเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเปิดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบะออกมาเป็นแผ่นเราตั้งใจทำหนังสือเล่มนี้มาให้ทุกคนได้อ่านแล้วก็ได้เก็บสะสมไว้เพราะมันมีอะไรดีๆที่เราตั้งใจทำอยู่นี้เยอะมากนะครับหน้าปกสวยๆนี่ก็เป็นภาพที่เราถ่ายมาจากแม่น้ำน่านนะครับเป็นชีวิตจริงของการใช้ชีวิตกลางแจ้งภาพหนึ่งที่เป็นโมเมนต์ที่เรามีความสุขที่สุดในช่วงที่หลายปีที่ผ่านมาก็มาเป็นหน้าปกบรรยากาศของรอบกองไฟนะครับก็แทนเรื่องราวที่เราจะนั่งคุยกันในหนังสือเล่มนี้เรามาดูข้างในครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสีทุกหน้านะครับบทบรรณาธิการเสร็จแล้วก็ด้านในนะครับในสารบัญเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับหนังสือเล่มนี้ส่วนแรกเรียกว่าแคมปิ้งหรือแคมป์กราวด์ก็จะมีบทความ5เรื่องเกี่ยวกับการออกไปแคมปิ้งการใช้ชีวิตกลางแจ้งส่วนที่2นะครับเราเรียกว่า Life and Traveling นะครับก็เป็นการเดินทางทั้งต่างประเทศในประเทศอาจจะเป็นการเดินป่าตกปลาในที่ต่างๆเรื่องราวที่สวยงามอีก5เรื่องนะครับจากนั้นก็มีเกียร์ทิปนะครับเกี่ยวกับเป็นคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์การจัดเป้เลือกเป้เลือกรองเท้าต่างๆเรื่องแบรนด์ต่างๆที่น่าสนใจทั้งหมดอีก7เรื่องด้วยกันรวมเป็น17เรื่องอยู่ในเล่มนี้ครับเรื่องนึงที่ผู้คนถามเรามาตลอดแล้วเราก็อาจจะเล่าให้ฟังไปบ้างนะครับแต่ว่าจะเล่าไว้ที่นี่อย่างชัดเจนมากก็คือที่มาทำไมเราถึงกลายเป็น Thailand Outdoor นะครับเราเป็น Thailand Outdoor มาก่อนที่จะเป็น Thailand Outdoor Shop นะครับเรามีเว็บไซต์ชื่อ Thailand Outdoor มาก่อนเรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรเราเล่าไว้ที่นี่นะครับเรื่องราวต่างๆตลอดเวลา21ปีจากที่เราเริ่มมีเว็บไซต์จนมาถึงทุกวันนี้นะครับมีอะไรดีๆผ่านเข้ามามากมายทำให้เรามาเป็น Thailand Outdoor ในวันนี้เรื่องนี้หายากมากครับกินกลางดินของคุณแมงดึกนานาจะบังคับให้เขียนเรื่องได้สักทีหนึ่งลองมาอ่านกันบทความต่างๆเลือกเตาเห็นไหมครับสวยมากนะครับเลือกเต็นท์นะครับความรู้ในการเลือกเต็นท์ดีไม่ดีต่างกันยังไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของคุณทิมเลเทอร์แมนตำนานที่อยู่เบื้องหลังของเลเทอร์แมนทูที่เป็นทูที่ดีที่สุดในโลกอย่างหนึ่งจากนั้นก็จะมีโฆษณาครับเราจะเรียกว่าโฆษณาเลยเรียกว่าแคตตาล็อกดีกว่าแคตตาล็อกนี่ก็คือเป็นแคตตาล็อกสินค้าอุปกรณ์กลางแจ้งที่เรามีในร้านไทยแลนด์ Outdoor Shop แต่ดูไหมครับมันไม่เหมือนแคตตาล็อกทั่วไปที่จะเป็นสี่เหลี่ยมๆแต่ว่าจะเป็นหนังสือที่คุณสามารถจะมีความสุขในการอ่านความรู้ความให้ความรายละเอียดความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ outdoor ดีๆเหล่านี้นะครับมีให้ดูมากมายเลยทุกยี่ห้อของเราที่เรามีประมาณ40แบรนด์แทรกกันอันนี้เป็นเซกชันของแคมป์ก็จะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับเต็นท์เตาแผ่นรองนอนจนกระทั่งมาถึงอีกเซกชันหนึ่งครับ life and traveling หรือว่าชีวิตและการเดินทาง
เริ่มต้นในเรื่องนี้ที่ผมภูมิใจมากที่จะนำเสนอก็คือชื่อเรื่องว่า Trout Shangri-La นะครับคือการตกปลาสายฟิชชิ่งที่ Yellowstone National Park ที่อเมริกาซึ่งเราเรียกกันว่าเป็น Trout Shangri-La นั่นแหละนะเป็นแหล่งตกปลาทราวที่ดีที่สุดในโลกที่หนึ่งนะครับสวยๆนะครับมีเรื่องต่างๆมากมายคุงสลาเดนนะครับ Spectacular Trekking ที่สวีเดนภาพสวยๆแล้วก็เรื่องราวของการไปเทรคกิ้งที่สวีเดนความฝันของคนหลายๆคนนะครับ Sustainable Trekking การเดินป่ายั่งยืนทำอย่างไรเราจะเดินป่าแล้วก็รักษาธรรมชาติไปด้วยพร้อมๆกันเรื่องราวของเส้นทางเดินป่ายาวไกลสายหนึ่งที่แม่เงานะครับทั้งเบื้องหลังแล้วก็เส้นทางเกี่ยวกับเส้นทางอันนี้เป็นเรื่องพิเศษมากจากคุณณัฐสุมนเตมีช่างภาพใต้น้ำอันดับต้นๆของประเทศแล้วก็ของโลกนะครับมาเขียนเล่าเรื่องการใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างแท้จริงนะครับในวัยเด็กของเขาหาอ่านที่ไหนไม่ได้นะครับต้องมาอ่านที่นี่แหละแคนูแคมปิ้งแม่น้ำน่านอีกเรื่องหนึ่งที่มีความผูกพันกับผมมากเรื่องการล่องแม่น้ำน่านไปในเส้นทางที่บรรพบุรุษของผมเองเนี่ยเคยใช้เป็นเส้นทางค้าขายสมัยที่น่านยังไม่มีถนนนะครับความงามของธรรมชาติที่ยังคงอยู่ในวันนี้ถึงแม้จะผ่านมาร่วมร้อยปีแล้วแล้วก็เรายังสามารถเดินทางไปได้ด้วยเรือแคนูนะครับแล้วก็เป็นเซกชั่นแคตตาล็อกเรือต่างๆสวยๆนะครับโอ้นี่เซกชันของฟลายฟิชชิ่งนี่สวยมากบอกเลยว่าสวยมากนะครับต้องมาดูที่ตัวเองนะครับจากนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับข้อความรู้นะครับเป็นบทความที่ให้ความรู้เรื่องการแต่งตัวเป็นเลเยอร์สำหรับอากาศหนาวเย็นนะครับที่จะไปที่ต่างๆในโลกหรือว่าบนดอยสูงบ้านเราอุปกรณ์เครื่องนอนนะครับเครื่องนอนกันหนาวต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องมือใหม่จะไปเดินป่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องรองเท้าบูทเลือกรองเท้าบูทยังไงให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของ MSR นะครับ Mountain Safety Research บริษัท Outdoor กระเดื่องโลกที่หนึ่งเลยนะครับที่มีการพัฒนามาถึง50ปีในฐานะที่เป็นบริษัทผู้นำในการออกไปสำรวจโลกนะครับเป็น Extreme Brand แบรนด์หนึ่งเรื่องราวของเขาเป็นยังไงแล้วก็มีแคตตาล็อกสวยๆให้ดูกันนะครับมากมายเพลินตลอดเล่มเลยนะครับตรงนี้นี่เลยครับบทความสุดท้ายที่ไม่ใช่ท้ายสุดครับเป็นบทความที่คนรอคอยกันมากร้องขอกันมามากก็คือ Editor Choice Award ครับเป็นการสรุปรางวัลที่พวกเราชาว Thailand Outdoor นะครับมอบให้กับอุปกรณ์เดินป่าต่างๆอุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าต่างๆเพราะว่าพวกเราเนี่ยโชคดีเราได้โอกาสทดสอบอุปกรณ์มากมายนะครับแต่ก็จะมีของบางอย่างที่เราทดสอบแล้วเราชอบมากเสียเงินซื้อมาใช้เองเป็นประจำก็จะมีหลายคนพวกเราทั้งหมดนะครับมาเลือกของโปรดของพวกเราแล้วก็เขียนบรรยายให้อ่านกันว่าทำไมถึงเลือกของเหล่านั้นเห็นหนังสือกันแล้วคราวนี้ลองมาดูว่าจะแจกหนังสือกันยังไงดีหนังสือเล่มนี้เราทำไว้แจกนะครับไม่ได้ขายเราตั้งใจทำออกมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนพันธุ์แท้ของ Thailand Outdoor ที่อยากได้สองคำนี้ประกอบกันไม่จำเป็นต้องมาซื้อของเยอะๆเป็นหมื่นเป็นแสนๆนะครับเพียงแต่ว่ามีการซื้อกับ Thailand Outdoor บ้างนะครับประมาณสักหมื่นบาทในปีที่แล้วพอละนะครับแล้วก็แสดงความอยากได อย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าตอนแรกเราอยากจะแจกกันที่ร้านมาเจอหน้าพูดคุยเราอยากเห็นรอยยิ้มอยากเห็นเสียงหัวเราะของเพื่อนๆที่ได้หนังสือเล่มนี้ที่เรามันมีคุณค่าสำหรับเรามากๆไปตอนนี้มีโควิดระบาดเราคงมาชุมนุมกันแบบนั้นไม่ได้ไม่ควรนะครับช่วยกันอยู่บ้านช่วยชาติเราจะส่งหนังสือไปให้ถึงบ้านนะครับเราก็เลยคิดวิธีที่จะส่งมอบหนังสือนี้ให้โดยจะมี3ขั้นตอนด้วยกัน3ช่วง3ห้วง3วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็คือสำหรับคนที่
ซื้อของจากไทยแลนด์ออดอร์ช็อปไม่ว่าอะไรก็ได้แล้วสแกน QR code นะครับที่สินค้าเราจะมี QR code ที่ต้องขูดลอกแล้วก็เอาโทรศัพท์สแกนเก็บคะแนนสะสมไว้นะครับถ้าท่านมีคะแนนสะสมแค่200แต้มนะครับ200แต้มก็คือเหมือนกับซื้อประมาณ 10,000 บาทเท่านั้นเองถ้ามีแต้มนั้นอยู่นะครับท่านสามารถจะเช็คได้ใน LINE Ad ของ Thailand Outdoor Shop นะครับเช็คได้ว่าท่านมีแต้มหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีวิธีให้ดูว่าเช็คยังไงแลกยังไงนะครับในวิดีโอนี้ถ้าท่านมีพอยต์นั้นท่านสามารถจะแลกผ่านไลน์แอดของ Thailand Outdoor ได้เลยเป็นกลุ่มแรกที่จะได้หนังสือนะครับเราจะเปิดให้เวลาแลกพอยต์ผ่านไลน์แอด2วันนะครับเมื่อท่านกดแลกพอยต์เข้ามาแล้วผ่านไลน์แอดแล้วก็แจ้งที่อยู่มาให้เราได้เลยเราก็จะส่งหนังสือไปให้ถึงมือท่านที่บ้านเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนั่นคือกลุ่มแรกที่จะได้หนังสือก่อนใครหลังจาก2วันนั้นนะครับเราก็จะเปิดให้เพื่อนๆ เนี่ยกรอกฟอร์มขอรับหนังสือเข้ามาทำไมต้องกรอกฟอร์มขอรับหนังสือ อันนี้สำหรับลูกค้าที่เคยซื้อของที่ร้านไทยแล้วดอช็อปแต่ว่าอาจจะไม่ได้สแกน QR code ไม่มีพอยต์สะสมนะครับไม่ได้สะสมแต้มไว้เราไม่ใจร้ายเราอยากให้ท่านได้หนังสือถ้าท่านอยากได้หนังสือเราก็จะให้ครับเราก็จะให้กรอกฟอร์มอันนึงเป็นฟอร์มออนไลน์นะครับก็คอยดูได้จากบนเพจ Thailand Outdoor นะครับก็ในคำบรรยายของวิดีโอนี้ก็จะมีบอกอยู่เหมือนกันในฟอร์มนี้ก็จะมีให้กรอกว่าท่านเคยซื้อของ Thailand Outdoor Shop จากสาขาไหนนะครับถ้ามีหมายเลขใบเสร็จหมายเลขอินวอยซ์ได้ยิ่งดีเราจะได้ตรวจสอบให้ท่านเสร็จแล้วก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะให้เราส่งหนังสือไปให้ที่บ้านนะครับซึ่งเราก็จะพยายามห่ออย่างดีส่งไปให้หรือท่านอยากจะมารับเองที่สาขาก็ได้นะครับกรอกฟอร์มเข้ามาให้เวลาเราตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าท่านเคยเป็นลูกค้าที่ Thailand Outdoor Shop จริงเคยซื้อจริงจากชื่อที่กรอกมาเราก็จะติดต่อกลับแล้วก็ส่งหนังสือไปให้หรือว่าแจ้งท่านว่ามารับหนังสือได้ที่สาขาง่ายไหมครับไม่ยากถ้าผ่านไปแล้ว2ขั้นตอนแล้วหนังสือยังมีเหลือหนังสือต้องบอกเราพิมพ์มาเยอะนะครับบอกเลยว่าพิมพ์มาเยอะแต่ก็อาจจะมีคนอยากได้เยอะกว่าอันนั้นก็แล้วแต่นะคือเราก็พิมพ์เยอะเท่าที่เราจะมีสตังค์แล้วเราเป็นบริษัทเล็กๆนะครับเป็นร้านเล็กๆเราก็พิมพ์หนังสืออย่างดีอย่างนี้ได้จำนวนหนึ่งได้เงินที่เราจะพอมีหาได้แล้วมาแจกกันขั้นตอนที่3ก็คือถ้าหนังสือเหลือจาก2ขั้นตอนนี้กี่เล่มนะครับเราก็จะแจกจ่ายไปตามสาขาของ Thailand Outdoor Shop นะครับแล้วก็ร้านตัวแทนต่างๆที่เป็นตัวแทนของ Thailand Outdoor Shop ก็จะได้หนังสือนี้ไปนะครับเราแบ่งส่วนหนึ่งให้กับร้านตัวแทนไปแล้วด้วยท่านก็สามารถจะหลังจากนะครับหลังจากที่จองสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วท่านไม่ได้จองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่สะดวกคอมพิวเตอร์อยากจะไปจองเองก็หลังจากที่เขาจองกันทางออนไลน์เสร็จแล้วท่านเดินไปที่สาขาแล้วก็ไปถามได้หนังสือยังเหลือไหม
ขอแลกแต้มหรือว่าขอช่วยเช็คอินวอยซ์ผมหน่อยขออยากได้หนังสือถ้าหนังสือยังมีเราก็จะให้นะครับยินดีจะให้อยู่แล้วถ้าหนังสือหมดอย่าว่ากันนะครับอย่าว่ากันก็เราพยายามเต็มที่แล้วที่จะให้ทุกคนได้หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นของขวัญจากพวกเรามีคนถามผมนะครับไม่ใช่เจ้าตัวนี้หรอกคนอื่นนะครับเพื่อนๆ เนี่ยถามผมบอกว่าพี่ครับหนังสือไทยแลนด์ออทเทอร์ช็อปเนี่ยนอกจากเล่ม1แล้วจะมีเล่ม2มั้ยยังไม่ได้เล่ม1ไปเลยนะถามแล้วผมดีใจนะที่เขาถามแปลว่าเขาอยากได้เขาอยากให้เราทำก็ไม่ทราบครับบอกตรงเราก็เราใช้เวลานานมากและเหนื่อยมากที่จะทำหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับแล้วก็ใช้ตังค์เยอะมากลองบอกครับถ้าใครอยากได้ลองบอกให้เรารู้สักนิดนึงว่าคุณอยากได้แล้วก็ถ้าเราทำได้เราก็จะทำถ้าคุณอยากได้กันสุดท้ายนะครับใครได้หนังสือเล่มนี้ไปขอให้ภูมิใจเพราะเป็นความตั้งใจของพวกเราจริงๆได้หนังสือไปแล้วเอามาอวดกันหน่อยครับลงใน Facebook Page ของคุณก็ได้คอมเมนต์ที่เพจเราก็ได้นะครับว่าได้รับหนังสือแล้วชอบไม่ชอบยังไงนะครับเราหวังมันยิ่งว่าคุณจะชอบอ้าวเดี๋ยวอ่านรายละเอียดในโพสต์นี้นะครับว่าเราจะเปิดให้จองแลกพอยต์ผ่านไลน์แอดวันที่เท่าไหร่จองออนไลน์วันที่เท่าไหร่แล้วรับหนังสือในวันที่เท่าไหร่แล้วก็เตรียมตัวปลุกนาฬิกาไว้เลยครับจะได้หนังสือกันไป